กลับเข้าสู่รายการอคติจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาได้เพราะวันนี้เราจะมอบหน้าที่ให้ทั้งสองท่านใช่เดี๋ยวผมแจกเองเลยผมแจกเองเลยนี่นี่พยักเตโชพยักเตโชครับโอ้สวยสดงดงามมากโอ้โหโอ้โหนี่แหละค่ะแล้วนี่ครับผ่านพิธีวันนี้มาด้วยมาพิธีมาในค่ำคืนพระจันทร์ทรงกฎอย่างนี้ใช่ไหมครับรับของวัตถุมงคลไปสวยสวยสวยครับนี่แหละว่าใครอยากจะขอพรถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ขอพรจากครูบาอาจารย์ได้อยากจะขอพรอะไรส่ง SMS เข้ามาก็ได้หรือว่าใครที่มีคำถามต่างๆจะเป็นเลขแบบประชาชนคำถามที่เกิดขึ้นในชีวิตความทุกข์นะคะหรือแม้กระทั่งบางคนหาทางออกไม่เจอจริงๆอย่าคิดว่าแต่อยู่คนเดียวส่ง SMS เข้ามาบอกกล่าวกันนะคะหรือแม้กระทั่งให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้และตอนท้ายใครมีครูพิราบนะครับเตรียมไว้ด้วยผมจะให้พรตอนท้ายนะพี่เทพนะครับครับเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนบางคนอยากมาแล้วไม่ได้มาผมจะมีพระคาถาบูชาครูพิราบนะครับสวดให้เจริญให้นะครับให้เป็นมงคลกับท่านเพียงแต่ท่านเตรียมไว้แล้วกันช่วงท้ายนะมวยวันนี้เวลาเยอะเอาละมา SMS กันดีกว่าวันนี้แบบคอแห้งแล้วเราต้องให้ศิลปินแบบลองอ่าน SMS แทนดีกว่าค่ะครับท่านแรกเลยค่ะได้ครับHJ คุณสอนลุงนะครับ HJ ไม่ต้องเรียกชื่อผมก็ได้ครับเอาไม่ต้องไม่ครับ HJ รายการมาสอนลุงเลยครับครับคุณสอนลุงเลขบัตร687นะครับเรื่องงานเรื่องเงินและที่อยู่อาศัยครับตอนนี้ลำบากมากโอ้เดี๋ยวนี้ลำบากพี่เทพนะโอ้ใช่ครับนี่เรียกว่าจะได้เป็นฝันกำลังใจท่านสอนลุงนะครับจากเลขบัตรเพราะวันนี้เรื่องราวของบัตรเข้มข้นท่านได้ยินได้ฟังมาวันนี้ใช่ครับนะครับ687เป็นเรื่องราวความเป็นหนี้สภาวะการเงินนะไม่จะพ่องนะฮะไม่ใช่พ่องแค่ตอนนี้อย่างเดียวยังบอกว่าอนาคตเนี่ยความพ่องของท่านกินไปถึงช่วงเดือนมีนาดังนั้นที่อยู่อาศัยต้องระวังเรื่องของการ1ถูกยึด2ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันการเงินแย่น่าสงสารจริงๆสงสารแล้วทำไงครับพี่สุเทพครับโอ้แจกของดีเลยครับผมนี่ให้คุณสอนลุงพ่องกับไรเซ็นนะครับอย่าท้ออย่าท้ออย่าท้อชีวิตท้อไม่ได้ส่งไปเป็นกำลังใจหน่อยนี่ครับนี่ครับใส่ถุงไปเลยครับผมมองให้เลยนะครับว่าสวยงามมากสวยงามมากพร้อมกับลายเซ็นนี้เลยนะครับท่านผู้ชมลายเซ็นนี้สูงมาบ้างครับสวยมากมากเลยฟังได้ง่ายฟังไม่ค่อยชัดเลยครับโคจิโคจิจ้ามา SMS ต่อมาที่ท่านต่อไปครับจากห้องส่งในห้องส่งครับไงน้องครับวันนี้มาร่วมพิธีไหว้ครูครับขอให้สมปรารถนาสมหวังทุกประการค่ะจากประภาน้องน้ำมนต์ราน้ำมนต์โอภากุลนะฮะหลานพี่แอดหรือเปล่าครับหรือว่าปราณนะปราณภาคนไหนครับยกมือขึ้นครับโอ้เด็กน้อยนะเด็กน้อยคนนี้อ่ะเดี๋ยวกล้องโพสไปนี่เป็นรายการนะครับเขาใช้พลังส่งให้แม่ส่งเวทมานะครับน้องได้รับไปด้วยนะครับผู้โชคดีนี่ต่างหากครับต่างหากใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ตัดใจอีกครับท่านเดียวกันให้น้องน้ำมนต์แล้วหนึ่งท่านน้องน้ำมนต์ไว้ตอนโตคุณแม่นะครับครับน้ำมนต์นะครับนี่เลยครับน้องน้ำมนต์คนชื่อน้ำมนต์นี่ทำบุญบ่อยนะฮะร้องเพลงก็เพราะครับเอสเอสต่อมาค่ะมาที่ต่อมาค่ะคุณอภิใจนะครับเลขที่บัตร765ครับตอนนี้เป็นโรคไตนะครับกำลังรอเปลี่ยนไตอยู่อยากขอพรจากอาจารย์ด้วยมีคำถามทันทีทำไมไม่ไปหาหมอเขาไปหาแล้วมีความซ้ำซ้อนพี่สุเทพแล้วไตเนี่ยถึงขั้นต้องเขาเรียกทั้งไตเดี๋ยวเขาเรียกไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนนะต้องฟอกไตฟอกไตครับฟอกไตตลอดเขาขอแค่พรคือคนเราเนี่ยไม่ได้อยากได้มากไม่ต้องการความช่วยเหลือการเงินแต่ต้องการกำลังใจผมต้องบอกว่ารายการผมอยากให้กำลังใจฉะนั้นขอบารมีเดชะศรีครุเทพเทวดาทั้งหลายที่คุ้มครองพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ทุกภาคทุกนามทุกองค์นะจงปกปักและรักษาคุณอภิใจพร้อมทั้งคนที่ป่วยเจ็บในขณะนี้นะให้นะสภาวะเรื่องของธรรมเนี่ยมาคุ้มครองปกปักรักษารวยด้วยธรรมนะฮะแล้วสภาวะการป่วยเจ็บขอละลายและหายไปด้วยบารมีครูศรีครุเทพครูพระพิราบครับโอมครูพระพิราทังขอพระเอหิจงมารักษาคุณพิจัยด้วยนะครับครับสาธุครับให้หายเร็วๆครับสาธุเร็วๆครับรักษาไปให้กำลังใจกันไปครับทั้งคนทั้งป่วยทั้งมีปัญหาทั้งเรื่องนี้สินเองก็ตามน่าสงสารพี่เทพทำไงดีเอ่ยทำไงครับแจกของเลยสิครับใส่เลยเนี่ยใส่เลยเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเย็นเหมือนหยกก้าวฉัตรของเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ขอบอกว่าอันนี้ของดีจริงๆใช่ครับครับผมอาจารย์แจกให้เลยมอบให้เลยครับอันนี้ไปที่สองแล้วนะ SMS ต่อมาในไหนครับอันที่สองแล้วให้อ่าน SMS บ้างดีกว่าโอ้จะอ่านพรุ่งนี้เช้าแล้วครับพรุ่งนี้เช้าอาจจะก็อาทิตย์ต่อครับอาทิตย์ครับคุณพรมงคลคุณพรมงคลประเสริฐผลนะครับไหนคนไหนในห้องส่งน้องมดส่งมาน้องมดครับเขาบอกว่าวันนี้
วันนี้มีความสุขมากๆครับมาร่วมพิธีไหว้ครูกับอาจารย์ในห้องส่งครับนี่เลยได้ทำหน้าหล่อให้อาจารย์ทันทาเห็นก่อนโอ้โหยิ้มหวานนี่ต่างหากนะครับยิ้มทำไมน้องตามีลูกมีแฟนหลายคนเลยครับก็ถึงมีหน้ามาทั้งตาเลยครับน่ารักมากนะเก่งมากครับเก่งๆเป็นเด็กเด็กเดี๋ยวนี้นะฮะไหว้ครูแต่เล็กๆเลยไม่พ่อไว้แม่แถวหน้าเลยใช่ๆแล้วนึกว่าเมื่อกี้นั่งใกล้แม่เขาปรากฏว่าเป็นพี่สาวนะครับแม่อยู่ตั้งแต่เช้าไม่ยอมกลับครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดทุกงานค่ะตั้งแต่เล็กๆจนโตแล้วเนี่ยใช่นะครับไงน้องมดเป็นเด็กดีของคุณแม่นะฮะกราบแม่ยังวันนี้กราบแม่หรือยังกราบแล้วเพราะว่าวันนี้ตอนแรกนั่งใกล้พี่สาวก็เรานึกว่าแม่เขาแต่สุดท้ายแม่เขาหลอกว่าพี่สาวเอ้ยสวยกว่าพี่สาวดูอะไรเขาชมร่างคุณแม่หน่อยเป็นครอบครัวเดียวกันใส่เสื้อพลทหารจอมราชันเห็นไหมล่ะคุณแม่เอาบกมือบ๊ายบายหน่อยนะครับครอบครัวเดียวกันรอยยิ้มใช่เลยครับSMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณจันทนาเชิญครับคุณจันทนานะครับ29มีนาเกิด24ครับตอนนี้นะครับหันมาค้าขายอาจารย์ว่าจะขายอะไรดีครับใช่ครับถึงจะเลี้ยงครอบครัวได้จะได้ไม่ลำบากตอนนี้ค่อนข้างกังวลละคือในช่วงจังหวะคุณเนี่ยเป็นจังหวะที่ถึงแม้จะลงทุนนี้ก็เจ็บตัวคือลงทุนบางคนจังหวะไม่เปิดนะแต่ทำได้เราไม่ขัดข้องหรอกนะถ้าจะเรื่องอาหารการกินน่ะผมว่าไปไม่สวยแล้วเจ็บตัวแน่ๆมีโอกาสที่ทำได้อย่างเดียวก็คือเรื่องของต้นไม้และก็ปุ๋ยนะปุ๋ยพวกของเคมีพันธุ์เล็กๆน้อยๆนะที่คุณสามารถทำได้เพราะตอนนี้คุณจตนาน่ะเหมือนกระบอกมองช่องทางหลากหลายในเวลาเดียวกันแต่ปรากฏว่าติดปมครับลงทุนช่วงนี้ก็เป็นหนี้นะถอยหลังก็ไม่ได้เพราะสภาวะของเก่าของเดิมกำลังจะตึงเต็มที่ช่วงนี้ให้กำลังใจคุณจตนานะครับณตอนนี้พยายามทำสิ่งที่ผมบอกเรื่องการเกษตรเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยนะครับสู้ต่ออย่าท้อนะครับสู้ๆครับครับผมอ่ะลายเซ็นนิดนึงครับฮะทุกท่านส่ง SMS เข้ามาได้นะคะวันนี้นะต้องบอกว่า9ท่านผู้โชคดีจากทางบ้านมอบหินพยัญชนะเตโชไปแล้วผ่านพิธีกรรมมาแล้วถึงมือรับรองครับนะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับมาที่คุณสวัสดีค่ะคุณดวงพรศรีหะภาคมีอุปสรรคมากมายเลยครับเล่นแชร์ก็โดนโกงนะครับจะได้คืนไหมครับอยู่ในเดี๋ยวตรงพรอยู่ไหนนะครับเอาดอกไปก่อนแล้วกันแชร์โดนโกงอะไรก็นายยกมือหน่อยนะครับแต่อย่าไปถ่ายเขาแล้วกันนะเขาบอกว่าส่วนเป็นแชร์ก็ไม่สนับสนุนนะจริงๆแล้ว10คนขึ้นไปมีความผิดมีความผิดครับใช่ไหมครับมีความผิดนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่สนับสนุนนะครับยังไงก็ส่งดอกให้ตรงแล้วกันจะทำไงคือถ้าส่งไม่ตรงก็มีปัญหาก็คือการโกงนะแต่แปลกแชร์มันอยู่ในสังคมเล็กๆน้อยๆของเรามันมีความสุขใจแต่ก็อย่าเอาพองปากของพ่อนะไม่สนับสนุนนะครับนะแค่นี้พอนะหยุดเพียงแค่นี้หยุดแค่นั้นพอนะครับอย่าไปทำต่อฉะนั้นแล้วโอกาสโดนโกงตรงพรมีอีกเลี้ยงลูกให้โตนะฮะเลี้ยงแฟนให้ยิ้มเถอะถ้าวันนี้คิดว่าจะลงต่อทำต่อเจ็บตัวแน่ฉะนั้นยับยั้งชั่งใจหยุดซะเถอะครับหยุดซะเถอะนะครับหยุดไว้นะนะครับจ้านะหยุดไว้ไงเอสเอสตอบมาเลยดีกว่าครับต่อมาค่ะคุณสายทองงามนนท์นะครับงานเงินความรักรถทะเบียน1572ครับเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นขอบารมีครูอาจารย์เกิดใหม่สิครับพี่โธ่มันหลายเรื่องเลยให้ดูให้พื้นที่ในการจัดขึ้นรายการแล้วกันนะพี่นะไปอยู่กัน2คนมาดูเนี่ยคุณสายทองกันแย่เลยครับแย่คือพี่สุเทพเขาสนุกแต่ชีวิตเขาเนี่ยเขาบอกว่าตอนยิ้มเนี่ยคุณสายทองมีเสน่ห์มากตอนนี้เครียดบางคนเครียดเรายิ้มไม่ออกครับแล้วเครียดบนความรักบนเขาน้ำตาฉะนั้นความรักตอนนี้ไม่ชื่นใจนะครับทุบตมเหมือนกันพอสมควรอีกอย่างหนึ่ง1572เนี่ยแรงปะทะขูดขีดเฉียวชนเกิดขึ้นด้านท้ายด้วยรถก็จะแย่ความรักก็จะโลแบตเตอรี่ฉะนั้นชาร์จแบตเตอรี่ด้วยนี่นี่ดีกว่าอาจารย์ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยครับแจกแจกเลยครับแจกเลยเนี่ยนะขอให้ไปอมไว้ย้ายเข้าคอนะอมเอาไว้แล้วจะยิ้มไปเรื่อยตลอดทั้งวันน่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะมาดีเองครับให้เก็บไว้สุเทพพูดถูกถ้าสมมติว่าเราจะมีปากเสียงกับแฟนเนี่ยเราอมอันนี้ไว้เราก็พูดไม่ได้เป็นกุศโลบายเหมือนน้ำมนต์น่ะทำไมใครที่วัดทำไมทะเลาะกันโยมอมน้ำมนต์ซะสุดท้ายก็คือเอาธรรมะเข้าผมไว้ถ้าผมไม่ได้ก็เฟี้ยงเลยเฟี้ยงความทุกข์ออกไปอาจารย์ดูพระพุทธเจ้าน่ะที่เราใช่ดีกำลังสร้างมาที่ก่อนเนี่ยองค์ใหญ่นะจะนั่งนิ่งสงบหนึ่งครับก็นี่ไงเพราะท่านนั่งนิ่งไงถึงชนะมารนะครับเขาสร้างไว้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยครับดูว่าเออท่านนั่งอยู่เฉยแล้วไม่มีปัญหาใช่ทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยเยือกเย็นถูกต้องนี่ปรากฏประสบการณ์ทำนะครับก็ต้องนิ่งนิ่งฮะนิ่งสงบสยบความขึ้นไหวครับต้องครับเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาปุ๊บเนี่ยนะผมคิดถึงพระเลยครับคิดถึงพระอย่างเดียวเลยแล้วสงบนิ่งสวดมนต์ซะครับแล้วทุกอย่างเดี๋ยวผมรับรองเองสงบ
นานี่แหละครับคือธรรมะจากพี่สุเทพแล้วก็พี่ก็เป็นคนทำบุญเนี่ยต้องทำนี้นะฮะท่านผู้ชมคือคุณสายทองนะผมว่าในความรักหรือความใคร่สุดท้ายแล้วมันก็จบที่เรานะใจเราไปผูกที่เขาใช่เมื่อยึดเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นมีปัญหาเมื่อนั้นยิ่งรักยิ่งหลงยิ่งโลภยิ่งปล่อยต้องตัดเยอะๆต้องตัดให้ได้ต้องตัดให้ได้แล้วตัดภาวะคุณสายทองนี่เจอเยอะครับนะฉะนั้นพี่สุเทพครับนี่ครับมอบแล้วค่ะมอบไปแล้วอมเลยนะเป็นครั้งที่3นะครับฟ้องพี่เด๋อนะแต่ให้กำลังใจนะครับแต่ให้กำลังใจขออย่างเดียวว่าคุณหยุดตัวเองให้อยู่มนุษย์ถ้าหยุดตัวเองไม่อยู่คุณอย่านึกเลยว่ามันจะไปได้ถูกต้องครับไม่มีทางวันนี้ก็เป็นกำลังใจนะครับอีก1 SMS ที่ส่งเข้ามาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเสมาแสงชาตินะครับเกิดวันที่7สิงหาคมปี16ครับวันอาทิตย์สุขภาพไม่ดีครับจะหายหรือเปล่างานก็มีปัญหาด้วยครับใช่ครับแน่นอนนะครับเพราะว่าการป่วยของคุณน่ะมีเป็นอุปสรรคปัญหาเรื่องงานด้วยเพราะรังแต่จะถูกปลดออกรังแต่ไม่จะถูกรังเกียจนะแต่ว่าค่อยๆถูกเบียดบังแต่เห็นใจกันหน่อยครับคนป่วยไม่มีใครอยากป่วยเลยครับใช่ครับนะต้องให้โอกาสกันต้องให้โอกาสครับชีวิตคุณไม่ถึงขั้นจะต้องถูกไล่ออกแต่ณตอนนี้พูดคุยกับผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่เอ็นดูระยะสั้นๆเหนื่อยครับแล้วตัวเองก็ภาระเยอะอยู่นะครับคุณเซมานะฮะคุณจะต้องระวังว่าณตอนนี้สุขภาพคุณไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นผลพวงเรื่องเก่าของเดิมที่ซ้ำซ้อนต่อเนื่องด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะตอนนี้ตอนเดียวจนถึงมกราไปปลายเลยฉะนั้นโอ้แย่ถ้าเกิดว่าไม่ระวังครับพี่นะผลตรงนี้มีถึงเรื่องของหลอดอาหารนะหลอดลมด้วยนะฮะสภาวะมันมาพร้อมๆกันให้กำลังใจคุณเสมาด้วยครับโอ้เห็นใจแล้วพี่เห็นใจครับเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเลือกไม่ได้ไงแต่ว่าอย่างนึงคือคุณอย่าท้อใช่ครับคุณอย่าท้อถ้าท้อเมื่อไหร่ก็เราก็ไปมันนั้นก้าวแรกพังทันทีเพราะฉะนั้นอย่าท้อครับผมอย่าท้อนั่นแหละแล้วก็จะส่งแผ่น VCD กสิณไปให้ฟรีๆนะครับไม่เสียตังค์คุณเสมาหรือคุณเสมาจ้ะนะครับจะได้มีรอยยิ้มนี่แกฟังเอสเอ็มตอบไปกับเครียดตลอดดีนะที่วันนี้พี่สุเทพมานะครับมาด้วยความอารมณ์ดีนะฮะอยากให้ทุกคนสบายใจนั่นเองขอบอกว่าอย่าเครียดอย่างเดียวใช่ครับต่อให้เจอแล้วบอกยิ้มสู้เข้าไว้ยิ้มเข้าไว้เอาไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับมอบไปเลยครับมอบไปเลยครับเป็นกำลังใจคุณเสมาหายเร็วๆครับครับเจ็บก็เจ็บตายก็ตายสู้ครับแล้วคุณจะไม่เป็นอะไรเลยนี่นะครับSMS ต่อมาค่ะมอบให้เลยครับท่าน SMS ต่อมาจากในห้องส่งค่ะพี่ตาคะครับคุณรุ่งทิพย์ทองชาตินะครับมีโอกาสจะได้บ้านหลังใหญ่ให้พ่อกับแม่ไหมคะไม่มีอุ้ยเอาไม่มีในห้องส่งสักครู่เลยค่ะก็พูดตรงๆก็คือรายการฮาดาจิไงถ้าบอกเอาอกเอาใจละเสียใจเธอเปลี่ยนช่องซะขอไปที่ห้องส่งว่าได้อันนี้เรื่องจริงถ้าบอกไม่ได้ก็คือไม่ได้คุณเองเนี่ยกำหนี้ก้อนใหญ่อยู่แล้วคุณจะต่อหนี้ก้อนใหญ่อยู่สุดท้ายก็บัวแรงน้ำเคยร้องได้มาบัวแรงน้ำคนเราพอเหอะเดี๋ยวเรื่องสินก็เอาตามนั่นเลยนั่นแหละคือสินทุกคนมีได้แต่สุดท้ายแล้วให้เตือนสติตัวเองว่าถ้ากำหนี้ก้อนใหญ่ครูไม่สนับสนุนฉะนั้นพี่สุเทพเดี๋ยวเราให้กำลังใจเขานะฮะว่าณตอนนี้ชะลอตัวไปก่อนหลังเมษามีลุ้นตอนนี้หนี้ก้อนใหญ่รอคอยแล้วผมไม่ให้สะสมหนี้มันลังแต่ทำให้เหนื่อยแล้วก็เจ็บสุดท้ายก็เหนื่อยกับเหนื่อยและก็เหนื่อยในที่สุดที่จะเหนื่อยครับครับเป็นหนี้เด่นหน้าดำข้ามเครียดครับเขาบางคนไม่มีให้จ่ายคุณตาจะมอบให้ไหมคุณตามอบให้เลยคุณตาห้องส่งห้องส่งให้ติดแจกติดเขาเรานี่แยกกันนะห้องส่งก็ส่วนที่ส่ง5ท่านก็คือห้องส่งอ่ะเหลือแค่3ท่านแต่ผู้ชมรายการในจอสี่เหลี่ยมของเราเหลือกี่ตอนนี้มอบไปแค่4ค่ะ4นะเหลือต่อนะครับจ้ะ SMS ต่อมาเลยค่ะครับเอ็มต่อมาคุณสมหมายกากะนิกนะครับ4มกราคม08ครับเกิดวันจันทร์เครียดครับค้าขายไม่ดีเลยทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเลยทะเบียนรถ2470ครับใจดีเกินไปแล้วสมหมายได้เป็นคนไว้ใจคนเยอะเวลาจะคุยเจรจาเขาบอกให้จบด้วยกระดาษนะเขียนไว้สักนิดนึงทำสัญญาสักหน่อยไม่งั้นนะคุณจะเจอนะช็อตนี้เด็ดเลยนะถูกเพื่อนโกงบ้างบิดผิวบ้างลำบากนะพี่ตุ๊กครับเดี๋ยวนี้จะจบกันนะต้องจบด้วยเอกสารโชว์กันให้เห็นแต่ว่าคุณไม่ใช่อย่างนั้นพอเจอปุ๊บเนี่ยการไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างธุรกิจนะแต่แล้วน้องเมื่อเคยพูดคำว่าแต่แล้วในรายการเวลาไปรายการมานะท่านเองต้องระวังเลยว่าณนะตอนนี้มันไม่เครียดอย่างเดียวจะบอกว่าสภาวะเงินมันล่อยหลอแล้วคุณนะนักเมกะโปรเจกต์เจอเท่าไหร่ทำเท่านั้นลงเท่านั้นสุดท้ายลงแล้วแบบติดลบไม่ได้ผมไม่ให้ทำแล้วลุยต่อดูแลต่อค้าขายไม่ดีอดรนต้นใจนิดนึงจังหวะคุณไม่ดีเพราะว่าวางระบบไม่ดีเปลี่ยนสินค้าซะนะควรจะขายส่งมากกว่าขายหน้าร้านนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับทำอะไรผิดพลาดหมดยังไงก็ตามให้กำลังใจนะครับคุณตาให้กำลังใจนิดนึงให้กำลังใจด้วยดีครับนี่ครับนึกอยู่แจกเองเลยแจกเองเลยฝาก
ผมไม่ขอปากไว้นิดนึงครับชีวิตอย่าหวังอะไรมากเกินไปครับเป็นเพราะว่าเราหวังอะไรมากเกินไปหวังว่ามันจะได้หวังมันจะดีอย่าไปหวังครับทำอะไรให้มันดีที่สุดทีเนี้ยพอละจบครับมอบให้เลยนะมอบให้เลยครับมอบให้ถึงที่บ้านเลยโอเคครับจ่านะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับเอสต่อมาค่ะคุณสุภรัตน์ครับบุตรแก้วเกิด10กันยา25นะครับปีเดียวกันเลยวันศุกร์วันเดียวกับผมด้วยตอนนี้ผมพูดเมื่อไหร่จะหมดหนี้เมื่อไหร่จะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าครอบครัวครับโอ้โหไม่ได้เลยฮะทุพรัตน์นะเขาบอกว่าในการที่มีครอบครัวนะฮะมันเป็นก็ว่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ห่วงวงเดียว2ห่วงแล้วก็ต่อยอดไปอีกนั้นทุพรัตน์ถ้ากลับมาณตอนนี้ห่วงจมครับยิ่งห่วงเท่าไหร่การงานไม่ได้ลุดหน้าเลยฉะนั้นการแยกกันอยู่มันเป็นการต่อยอดเรื่องของการเงินคุณกลับเข้ามาสร้างหนี้ทันทีแล้วหนี้เนี่ยเชื่อไหมครับว่าไม่ได้คนเดียวจับจ่ายใช้สอยยังลังแต่เอาหนี้คนรอบข้างมารวมกับตัวเอาไม่ใช่ครับคุณเทพคือคนเดียวเหนื่อยแล้วนะฮะแต่จังหวะจะควรไม่เจอไม่เจอพอเจอปุ๊บเนี่ยเราก็สั่งสมมาอีกสุดท้ายแล้วเหนื่อยเหน็ดทีนี้ชีวิตณตอนนี้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาได้ไหมขอเวลาอีก2ปี2ปีเนี่ยมีโอกาสทุกเราถึงขั้นปลดหนี้ได้ช้าสักนิดนะชีวิตจะเปลี่ยนไปด้วยลายเซ็นครูอัฏฐาอย่าลืมลายเซ็นดีน้องมวยว่ามีเงื่อนไขยังไงบ้างบอกว่าลายเซ็นดีต้องคิดดีทำดีปฏิบัติสำคัญที่สุดลายเซ็นเป็นแค่คุณสุภรัตน์เนี่ยจะหมดหนี้คือเอาเงินไปใช้ครับใช่จบสุดท้ายขอเงินนี้เงินไหลนองทองไหลมาและนี่มอบให้พ่อคุณสุภาพจะไปขายนะขายไปได้นะนี่ครับคุณตารับซื้อครับเป็นกำลังใจคุณตาจะไม่ได้เป็นกำลังใจเนี่ยพี่เทพขอผมก็ไม่ให้มอบให้เฉพาะ9ท่านต้องแอบกระซิบดังๆว่าเซอร์ไพรส์จริงนี่ขนาดสิทธิ์เอกยังไม่ให้เลยคิดดูเพราะว่าให้ถ่วงมากส่ง SMS ก่อนนะ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมาเฮ้ยนี่ๆๆคุณตาพี่ตาแอบส่งผมไม่ได้ส่งน้องชายคนเล็กเขาส่งมาอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อกิตติศักดิ์ชนะรู้จักแต่เพลงเพิ่งเห็นหน้าคุณร้องวันนี้เสียงดีหน้าตาดีแล้วก็นิสัยดีน่ารักด้วยครับอะไรคุณกิตติศักดิ์เขาไม่ได้ส่งหรอกไม่ได้พิมพ์อะไรมันชมกันเองอ่ะคุณตามีเพลงเดียวซิงเกิลเดียวเลยที่ออกใหม่ๆมีไหมไอเพลง4ปีเราหนองอันนั้นเป็นอัลบั้มชุดที่1อ่ะชุดต่อไปขอสั้นๆนะฮะอันนี้ขออนุญาตนะฮะเขาว่าเอาเพลงมาถวายครูไม่ได้มีส่วนในเรื่องของการซื้อขายเรื่องนั้นอ่ะขอสั้นๆนิดนึงขออนุญาตพี่ตีนะครับผู้บริหารแกรมมี่โกลด์นะครับอัลบั้ม2ชื่อสุดทางร้ายจุดพักรถอัลบั้มที่3ชื่ออยู่ใกล้ก็ห่วงอยู่ไกลก็ห่วงเดี๋ยวร้องอัลบั้ม3นิดๆแล้วกันนะครับได้ครับนิดเดียวครับสั้นๆครับอยู่ใกล้ๆก็ห่วงอยู่ใกล้ๆก็ห่วงกลัวว่าใครจะมาแอบควงแฟนเราก็เลยโทรมาหาเธอบ่อยๆอย่างนี้อย่าโกรธอย่าเคืองเลยคนดีเพราะเธอเป็นคนที่สำคัญคิดถึงก็เลยโทรถึงเธอที่รักของฉันขอให้เขาใจกันอย่ารำคาญกันเลยนี่ครับนี่นะฮะเพราะมากชั้นๆเลยครับผมเวลาไปไหนไม่มีหมูสามชั้นเดี๋ยวนี้ผมต้องไปไหนนะบางทีเพลงพี่สุเทพบ้างจนหนึ่งแต้มน้องเลชนกเปิดมาไม่มีสถานีวิทยุลูกทุ่งนะฮะสถานีหนึ่งเนี่ยพอไปฟังตาเนี่ยเอาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูคุณฟิล์มมาร้องเพลงปุ๊บละเราก็จะติ๊กให้บอกวันนี้ได้แล้วฟังลูกศิษย์เราเสียงเพลงเนี่ยอย่างนี้แจกไหมแจกพูดเรื่องใหญ่เลยอันนี้คือน่าจะเป็นแฟนรายการแฟนรายการอะไรครับที่ส่งมาอ๋อเป็นแฟนรายการคือเขาอาจจะมาฟังในสถานีเราหรือว่าแฟนรายการที่เห็นหน้าเห็นหน้าเห็นตากันครับครับมา SMS ต่อมาเลยค่ะพี่ตาคะครับคุณสิรินภาประเสริฐผลนะครับมีโอกาสจะทำให้พ่อแม่สบายไหมคะในห้องส่งค่ะเดี๋ยวกันอ่านไม่จบมีโอกาสให้อาจารย์อ่านนะมีโอกาสจะทำให้พ่อกะแม่กะแม่กะนี่ต้องกลับนะหนูนะสระอะลบไปไม่งั้นคุณครูตีมือนะครับพี่สาวน้องมดแล้วเดี๋ยวกันเอากล้องมาโพสเลยเขียนไม่ถือผิดเดี๋ยวคุณครูถาจะตีมือคนนี้ที่บอกภาษาเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาใช้กันกะไปด้วยกันกะกะกะภาคเหนือนะครับนี่แหละความน่ารักของครอบครัวเดียวกันยังไงก็ตามนะถามว่าคุณธิดาได้โอกาสจะไปทำกับพ่อกับแม่มาอย่าพึ่งเลยนะครับแม่กับพ่อเนี่ยเขาอยู่ใกล้เรานะเราก็ไปยั้งโจทย์คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยครับนะฉะนั้นแล้วให้เขาอยู่กับน้องมดไปก่อนนะครับคนที่ชื่ออะไรครับเนี่ย
น้องมิ้วน้องมิ้วอยู่ที่อยู่ที่ไหนทํางานที่เดิมก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงนะครับครูอัฐาเป็นกําลังใจให้นะครับจ้ะครับ SMS ต่อมาบ้างเลยดีกว่าอย่างนี้เลยนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณอภิภูอินรุณนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับ 70/238 ออกครับอาจารย์ครับยังโดนสุขภาพไม่ดีเลยครับช่วงนี้ช่วยแนะนำด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีนะพยายามนั่งสมาธิกรรมฐานเยอะนะศีลเป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินเราต้องกินทั้งทานะฉะนั้นเวลาปฏิบัติธรรมนะก็ไม่เพียงพอนะเวลานอนก็ไม่เพียงพอฉะนั้นชีวิตคุณเลยอยู่เสมอตัวกลับมาใหม่นะฮะเราจะส่งแผ่นวีซีดีกสิณไปนั่งกรรมฐานสมาธิแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับจริงๆนะอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจัดจ่านะซองถึงตัวเองครับด้วยใครที่เป็นผู้โชคดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรางวัลครูนะหรือว่าออกแบบลายเซ็นเองก็ตามครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณคุณพี่สุเทพเอาแล้วอันนี้ผมอ่านให้ฟังนะมาดูกันครับคุณพี่สุเทพหล่อไม่พอแถมยังใจดีอีกต่างหากแล้วก็ตลกมากด้วยชอบมากเลยค่ะนี่หล่อไม่พอแสดงว่ามีความหล่อเลยนะขออนุญาตอาจารย์ผมแจกอันนี้ใครพี่สุเทพผมยกรายการไม่ได้แจกนี่พี่เขาหล่อไม่พอนะหล่อไม่พอนะครับโอ้ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่เขาบอกว่ายังสวยด้วยคือจิตใจสวยงามไงครับอันนี้เดี๋ยวส่งมาทักทายเป็นหน้าชื่นใจนะฮะคือพี่เขาเป็นพระเอกในหัวใจเรานะแล้วก็เป็นนะพ่อพระของพวกเราด้วยนะวันนี้พี่เขาขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับผมเพิ่งดูพี่สุเทพมาเมื่อวานหนังเรื่องทุกทีไม่เคยดูเลยครับสมศรีสมศรีสมศรีที่เป็นหุ่นยนต์นะฮะพี่เทพไหนทำหุ่นยนต์ให้ผมดูหน่อยครับผมไม่ได้เล่นไปเลยผมไม่ได้เป็นสมศรีขอโทษทีขอโทษทีนะครับส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ได้นะเพราะว่าผู้โชคดีทางบ้านยังเหลืออีก3ท่านด้วยกันเดี๋ยวต่อไปแจกอีกใช่ค่ะแล้วก็รวมไปถึงในห้องส่งก็อีก3ท่านด้วยนะคะก็ใครอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีส่ง SMS เข้ามาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะ